بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เป็นสาระในแง่มุมของศาสนาอิสลามว่าจะได้แก้ไขชีวิตตัวเราสังคมตัวเราครอบครัวของเราแล้วก็สังคมของเราให้ไปอย่างน้อยให้ไปตามวิถีของอิสลามเพราะว่าอิสลามนั้นคือคำตอบของเราในการดำรงชีวิตในดุนยาแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะครับอยากจะพูดคุยกับพี่น้องสักเล็กน้อยนะเพื่อให้เราได้เข้าใจในประเด็นเรื่องการดำรงชีวิตในขณะนี้ซึ่งมีการแพร่ระบาดดังเช่นที่เรารู้กันนะไวรัสโคโรนาหรือว่าที่เราเรียกว่าในเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโควิด19หรือ19อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับก็มีฟัตวาของผู้รู้นักวิชาการไม่ใช่ฟัตวานะเป็นคำแนะนำเป็นคำแนะนำของผู้รู้นักวิชาการพูดถึงเรื่องของการคือเป็นคำแนะนำสำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่วาระที่ประเทศไทยหรือวาระในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเดียวหรือทางแถบเอเชียอย่างเดียวแม้ว่าจะเริ่มต้นที่จีนต่อจากนั้นก็ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ลามมาถึงไทยอะไรประมาณนี้มิได้หมายความว่าเป็นวาระของคนทางเอเชียอย่างเดียวแต่มันเป็นวาระแห่งโลกไปแล้วองค์การอนามัยโลกนี่นะครับ WHO นี่เขาถือว่าไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกว่าโควิด19อะไรประมาณนี้นะถือเป็นภัยพิบัติโรคระบาดแห่งโลกนี้ละนะครับซึ่งฆ่าชีวิตนะด้วยกำหนดการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นตายกันเองนะฆ่าชีวิตเนี่ยนะครับของผู้คนเนี่ยมากกว่า 3,000 กว่าคนละในหรือ 5,000 นะน่าจะมากกว่านะ 3,000 กว่านะประมาณนั้นผมก็ตามๆอยู่บ้างอาจจะไม่มีรายละเอียดนะอย่างไรก็ตามนะครับมีคำนซีฮัตเพื่อให้เป็นข้อชี้แนะกับพี่น้องนะครับว่าเราดำรงชีวิตแม้ว่าคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกทำให้อุลามาผู้รู้นักวิชาการในแถบโลกอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็ออกเป็นคำนซีฮัตให้กับเราประการที่1สำหรับบุคคลที่อายุเขาเรียกว่าสำหรับบุคคลที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอายุมากนะอายุมากสำหรับบุคคลที่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับไม่แนะนำส่งเสริมให้มามัสยิดเพราะการมามัสยิดของคนสูงอายุหรือคนป่วยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ในการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นที่มาละหมาดที่มัสยิดด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นฟัตวาหรือไม่ใช่ฟัตวาสิเป็นคำแนะนำที่สำหรับคนอาหรับอันเนื่องมาจากว่าคนอาหรับนี่เขาละหมาดที่มัสยิดกัน5เวลาเนี่ยนะเขาไม่ได้ละหมาดที่บ้านอย่างคนบ้านเราอันนี้ไม่ได้แง่ติติงอะไรนะแต่ว่าจะบอกกับพี่น้องว่าเขาเนี่ยเขายังบอกกับคนที่เขาไม่ได้อนุญาตเขาไม่ได้พูดทุกคนนะเขาเฉพาะบุคคลหนึ่งคนอายุมาก2คนป่วยบางคนคนป่วยเข็นวีลแชร์มามัสยิดนะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวร่างกายไม่แข็งแรงในช่วงนั้นสมควรที่จะละหมาดที่บ้านเพราะการละหมาดที่บ้านนี่ยืนยันแน่นอนนะว่าการละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะหะดีษมีนะชัดเจนนะท่านนบีบอกว่าการละหมาดของผู้ชายคนหนึ่งที่บ้านของเขานั้นได้1เท่าแตกต่างจากการละหมาดที่มัสยิดได้25เท่าหรือ27เท่าแสดงท่านนบียอมรับในการละหมาดที่บ้านไหมยอมรับอันนี้ประเด็นนี้โอเคนะเ
คลียร์ต่อไปเรื่องละหมาดวันศุกร์อาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาอ้าวแล้วละหมาดวันศุกร์ล่ะเป็นวาญิบกับผู้ชายทุกคนเขาออกคำแนะนำเช่นเดียวกันคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงไม่สบายอายุมากอันนี้หมายเป็นคำแนะนำนะไม่ใช่ฟัตวาแบบบังคับใช้แต่สมควรคำแนะนำอันนี้เนี่ยอาจจะบอกเป็นฟัตวาผมไม่อยากพูดคำว่าฟัตวาออกมาเพราะว่าเวลาพูดคำว่าฟัตวามันคือการชี้ขาดจำเป็นเหมือนกฎหมายหนึ่งต้องปฏิบัติอันนี้เป็นคำแนะนำของผู้รู้นักวิชาการในโลกอาหรับเขาบอกว่าสมควรเช่นเดียวกันสำหรับการละหมาดวันศุกร์ของผู้ชายกรณีเดียวกันเลยคนอายุมากคนป่วยคนไม่สบายคนยังไม่แข็งแรงเนี่ยนะให้ละหมาดที่บ้านให้ละหมาดที่บ้านของตัวเองไม่ได้หมายความไม่ทิ้งละหมาดนะให้ละหมาดที่บ้านคือละหมาดกี่รอกอาต4รอกอาตคือละหมาดซูรีไม่ต้องละหมาดวันศุกร์คือเดี๋ยวยุ่งกันอีกเดี๋ยวมีคนมาว่าเราไม่ใช่ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์นะคือเขาให้คำแนะนำว่าดีกว่าคือเขาเรียกว่าตอนนี้พี่น้องมันมี2ประเด็นคือประเด็นที่น้อยกว่าประเด็นที่มากกว่าอะไรที่ทำให้เกิดผลรวมหรือว่าผลกระทบมากที่สุดเอาเลือกประเด็นที่น้อยกว่าแม้ว่าเราจะแม้ว่าการละหมาดมัสยิดจะมีผลบุญมากกว่าก็ตามแต่เราอยู่ในภาวะปกติไหมไม่ปกติประการต่อไปพี่น้องประเด็นนี้ก็พอจับต้องได้นะประเด็นต่อไปอันนี้สมควรอย่างยิ่งนี่จะสื่อสารถึงคนที่เป็นคอเตบทั้งหลายนักวิชาการในโลกอาหรับแนะนำสมควรอย่างยิ่งสำหรับคนที่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยคือบ้านเราบ้านเขานี่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าบ้านเขานี่มัสยิดบ้านเขานี่มีแต่แอร์อากาศข้างนอกมันร้อนมากเขาก็ใช้แอร์เป็นหลักเข้ามาปุ๊บนี่พี่น้องเคยไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์นี่รู้ใช่ไหมแม้กระทั่งในมัสยิดฮารอมจะเป็นมัสยิดเปิดนะที่มักกะเนี่ยเป็นมัสยิดเปิดแต่ก็มีแอร์รอบมัสยิดแล้วเป็นแอร์ตัวใหญ่ๆด้วยนะเย็นเชียบไปหมดเลยใช่ไหมฮะในโลกอาหรับเนี่ยมัสยิดทั้งหลายเนี่ยมีแต่แอร์และอากาศที่เราเรียกว่าแอร์เป็นอากาศปิดเนี่ยเป็นการแพร่เชื้ออย่างง่ายดายของอะไรของพวกไวรัสตัวนี้โดยเฉพาะไวรัสตัวนี้นะมันแพร่เชื้อได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เขาจึงบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่คอเตบบีลานอะไรทั้งหลายสับบุรุษไม่พูดถึงขนาดนี้นะคือคอเตบที่ขึ้นคุตบ้าเนี่ยควรจะทำให้คุตบ้าของตัวเองสั้นที่สุดประมาณ15นาทีทั้งคุตบ้าและละหมาดให้จบสิ้นปิดสุราทำความสะอาดเขาเรียกว่าเราอยู่ในภาวะที่สถานการณ์ที่ฉุกละหุกแล้วก็ฉุกเฉินไม่ได้หมายความว่ามายาวกันชนิดโอ้โหนู่นฉันเคยอ่านยังไงก็อ่านอย่างนั้นไม่เดินสนใจว่าจะบอกว่าโรคหรือว่าโรคล่ะทั้งโรคทั้งโรคอะนะทั้งโรคเนี่ยเขาจะหมุนกันไปยังไงฉันก็ไม่รู้ฉันจะต้องของฉันต้องบ่ายโมงเสร็จขึ้นเที่ยงครึ่งบ่ายโมงฉันเสร็จใครจะมาสร้างมาตรฐานใหม่ของฉันฉันไม่ยอมไม่ได้พี่น้องอันนี้ไม่ได้คำเป็นคำไม่ใช่คำสั่งนะพี่น้องนะเป็นคำแนะนำแม้กระทั่งผมเนี่ยทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่งไม่ต้องพูดชื่อนะหน่วยงานหนึ่งเนี่ยจากที่เคยคุดบ้า20นาทีเนี่ยนะเหลือคุดบ้าแค่10นาทีจากที่คุดบ้าเขาบอกว่า10หน้านี่นะคนอ่านคุดบ้านี่นะเป็นภาษาอาหรับเนี่ยเหลือคุดบ้าแค่5หน้าช่วงนี้เขาไม่ต้องการให้คนมาวนเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในสถานที่เดียวเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปนี่คัดกรองจากคนที่สุขภาพแข็งแรงนะยังป้องกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้เรื่องอื่นพี่น้องคงเข้าใจนะอันนี้พูดให้ฟังว่ามีหลายๆที่พี่น้องและบ้านเราส่วนมากในสมัยนี้ก็น่าจะมีแอร์กันเกือบหมดแล้วนะในมัสยิดเนี่ยก็พยายามพี่น้องอันนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่ประการใดแต่ผมอ่านคำแนะนำของผู้รู้นักวิชาการในโลกอาหรับเพื่อให้เราได้มีความรู้สึกว่าเขาก็มีการตื่นตัวในโรคในเรื่องนี้ในโรคนี้ก็ในโลกนี้นะเขาตื่นตัวกันนะเราก็ตื่นตัวแต่เราไม่ตื่นตูมนะเรายังคงดำรงอิบาดะห์ของเราดังเช่นเดิมอิบาดะห์เราสั่งใช้อย่างไรเราเป็นอย่างนั้นปีนี้ก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะที่มันไม่เหมือนเดิม
การที่เราอาจจะเคยเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดอย่างงู้นอย่างนี้ดีที่สุดอาจจะละศีลอดที่บ้านมันหลายๆอย่างพี่น้องหลายๆอย่างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้สถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้อยู่ก็ค่อยๆดูไปแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องต้องระมัดระวังตัวเองนะนักวิชาการได้ตั้งหัวข้อเรื่องไว้หัวข้อเรื่องนึงเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญมากบอกว่าอัลวิกอยาตุคอยรุนมินัลอิลาจีไหนใครแปลได้ยกมือผมยังไม่เข้าเรื่องเลยแปลว่าอะไรแปลได้เหรอหรือไม่ได้ยกมือนะบอกไม่ได้นะมีแบบนี้ด้วยนะเราบอกว่าแปลได้ยกมือแปลไม่ได้ยกมือเอาทำดินละอยากจะมีส่วนร่วมอัลวิกอยาตุแปลว่าการป้องกันการป้องกันในหลักการอิสลามนะดีกว่าการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นมิได้หมายความว่าเราไม่เชื่อกอดอกอดัดของอัลลอฮ์นะแต่เราเนี่ยมีหน้าที่ในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีสติปัญญาเนี่ยต้องป้องกันออกไปข้างนอกที่ชุมชนหนาแน่นอัดแน่นเนี่ยนะพี่น้องใส่แมสซะใส่ไอ้ผ้าปิดจมูกซะอย่างน้อยเราอาจจะแปะที่ปิดนี่นะปิดไม่ได้หมายความว่าคือ1ให้ไวรัสไม่เข้าตัวเรา2มือเราเนี่ยมือเราเนี่ยไปแตะไปต้องไปจับไปนู่นไปนี่มาเผื่อว่าไม่ได้ติดเจลติดแอลกอฮอล์ไปแล้วมาแตะจมูกเราอาจจะติดโรคได้ใส่เป็นการป้องกันซะถ้าสะดวกง่ายดายก็มีเจลติดมือซะการสลามมีหลักการหลายอย่างในหลักการของศาสนาอิสลามมีทั้งจับมือมีทั้งการสวมกอดมีทั้งการแสดงความยินดีมีทั้งการยกมือจะยกมือจะไม่สะดวกจับมือช่วงนี้ก็ไม่น่ามีใครว่าอะไรไม่น่ามีใครว่าว่ายิงอะนะน่าจะเข้าใจกันว่าเอาละไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นสามารถกระทำได้ยกมืออัสสลามุอะลัยกุมแต่ไม่ต้องกลัวถึงขนาดว่าจับมือใครไม่ได้นะผู้หญิงนะจับมือไม่ได้แน่นอนหมายถึงผมกับเนี่ยจับไม่ได้แน่นอนนะสำหรับผู้ชายเนี่ยก็ดูหน่อยนะดูหน่อยนะก็อย่าแบบว่าขานไปเลยไปล้างมือใหม่ๆอะไรประมาณเนี่ยเขาก็ล้างแล้วอาบน้ำละหมาดแล้วหลังจากอาบน้ำละหมาดอยากจะจับมือกันหน่อยก็ไม่มีอะไรนะคือกลัวเขาเรียกว่าระวังระแวดระวังแต่อย่าตระหนกจนเกินเหตุนะส่วนใครจะตระหนกจนเกินไปก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะเป็นโรคที่มันอันตรายมากแล้วมันติดต่อกันง่ายดายมากนะและโดยเฉพาะเราเห็นในแถบยุโรปนี่นะโดยเฉพาะอากาศหนาวๆนี่นะไวรัสมันทำงานชนิดที่แบบว่าวันเดียวในฝรั่งเศสนี่ติด300กว่าคนนะใช่ไหม300ถึง500มั้งประมาณนั้นนะไม่มีใครช่วยผมได้เลยนะดูหน้าตาเนี่ยนะไม่ได้ตามโลกตามโลกเลยนะคือสรุปว่าไวรัสนี่มันอาศัยแล้วเราก็อย่าประมาทนะว่าอ๋อฉันอยู่ในประเทศร้อนไวรัสมันทำงานยากมันตายเร็วเชื้อมันอยู่ไม่ถึงกี่นาทีในยุโรปมัน10นาทีอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ก็ฟังไว้ได้แต่ก็เราปกป้องตัวเองดีกว่านะปกป้องตัวเองดีกว่านะครับก็หน้าจอพอได้นะคือให้พี่น้องได้เข้าใจโรคแล้วก็เข้าใจโรคในขณะนี้ที่เกิดอะไรขึ้นนะว่าเราเองเนี่ยนะครับอยู่ในการระมัดระวังระแวดระวังแต่อย่าตระหนกอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นกลัวจนกระทั่งเกินเหตุนะครับไม่ออกไปไหนไม่พูดคุยกับใครไม่สนทนาใครไม่จับมือใครไม่อะไรกับใครฉันกลัวจะติดโรคอะไรประมาณนี้นะไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่าอย่างเช่นที่เราดูคลิปนะคนอะไรนะคนยุโรปเนี่ยไล่คนจีนลงจากรถไฟฟ้า BTS อ่ะรถไฟฟ้านะไล่ลงแล้วรังเกียจด่าว่าเนี่ยไอ้ตัวนำโควิดมาโน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็เกินเหตุไปนะเยอะไปงั้นก็เยอะไปเอาละอินชาอัลเลาะห์เราไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปรังเกียจเดียดฉันอะไรกันแต่เรามีวิธีในการป้องกันอยู่แล้วศาสนาก็สอนให้เราป้องกันนะสอนหมายถึงว่าดังเช่นที่เราทานอาหารเนี่ยนะต้องกินอาหารอะไรร้อนๆมีช้อนกลางเห็นไหมช้อนกลางแต่ไม่รู้มือใครนะหลายคนก็ถามบอกช้อนกลางนะอาจารย์แต่มือใครไม่รู้มือแกเป็นมือฉันเป็นคือเราก็อย่าไปกินในที่สาธารณะจนเกินเหตุ
นะสถานที่สาธารณะจนเกินไปนี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงเวลานี้จะไปจริงๆก็ปกป้องตัวเองให้ดีนะปกป้องตัวเองให้ดีดูแลลูกหลานให้ดีนะใส่แมสล้างมือซะให้เรียบร้อยนะแล้วก็พยายามนะครับปกปิดเอาร้อตามเอาร้ออิสลามนี่แหละนะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็อ่านดุอาไม่มีอะไรดีกว่าดุอาพี่น้องนะท่านนบีได้สอนดุอาของเรานี่ทั้งเช้าทั้งเย็นว่าอะไรบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุฮูมาอัสมิฮิชัยอุลฟินอัรดีวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมเป็นอัซกาดยามเช้าแล้วก็ยามเย็นของเราเห็นมั้ยแปลว่าอะไรบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิลลซีพระผู้อภิบาลผู้ซึ่งอัลลซีลายะดุรรุฮูมาอัสมิฮิชัยอุลจะไม่มีสิ่งใดกระทําอันตรายกับฉันได้ในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุฮูมาอัสมิฮิชัยอุลฟินอัรดีวะลาฟิสซะมาไม่ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินฟินอัรดีแปลว่าชั้นแปลว่าแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินทั้งหมดทําอะไรฉันไม่ได้ฟิสซะมาอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดทําอะไรฉันไม่ได้วะฮุวัสซะมีอุลอาลีมแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้อภิบาลผู้ทรงรอบรู้นะผู้ทรงได้ยินนะเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นเพียรอ่านดุอายามเช้ายามเย็นบอกลูกบอกหลานอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบาดานีอัลลอฮ์อัลลอฮุมะอาฟินีฟีซัมอีอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบัศรีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอ่าน3ครั้งยามเช้า3ครั้งยามเย็นแล้วก็ดูอาบทดังกล่าวก็3ครั้งยามเช้า3ครั้งยามเย็นเห็นไหมเราอ่านกันบ่อยๆนี่อินชาอัลเลาะห์เราก็ตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็ปกป้องตัวเราเองด้วยนี่คือการตะวักกันอย่างแท้จริงไม่ใช่ตะวักกันเดินไปไหนฉันก็เปิดหน้าดูอาไม่อ่านอ่านแต่ดูอาอย่างเดียวนะไม่ป้องกันก็ไม่ได้ต้องป้องกันด้วยแล้วก็อะไรมันเพียรขอดูอาต่ออัลเลาะห์ด้วยนะเอาละเรื่องของเรานะคนอื่นไม่เกี่ยวเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสองเรารักเริ่มจืดจางนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์สิต้องมาพยายามช่วยกันทำให้ความรักนี่นะระหว่างฉันสามีภรรยาเนี่ยให้มันมีความรู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยนะต้องพยายามตรวจสอบตัวเราเองประการแรกพี่น้องมันเพียรในการทำอามันอิบาดะห์คู่เรานี่นะต้องมันเพียรในการทำอามันอิบาดะห์เพราะความรักนี่นะมันจะเกิดขึ้นความรักอย่างแท้จริงนี่นะจะเกิดขึ้นหลังจากแต่งงานพี่น้องหลายคนคิดว่าความรักที่แท้จริงความรักที่จะเป็นจะตายความรักที่ตายแทนกันได้ความรักที่เป็นรักแท้ความรักอย่างนั้นความรักอย่างนี้จะต้องเกิดก่อนที่จะแต่งงานมันเกิดก่อนแต่งงานมันคือความเข้าใจต่างหากมันไม่ยังไม่ใช่ความรักความรักนี่มันมีความเหนียวแน่นทั้งความห่วงใยการปกป้องการอย่างนั้นอย่างนี้การรู้สึกห่วงหาอาทรนี่นะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรานั้นเป็นสามีภรรยาและมันจะดำรงไว้จนกระทั่งคนคนหนึ่งตายจากการไปดังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่เคยรักใครมากไปกว่าท่านหญิงคอดีญะห์อย่างไรล่ะครั้งเมื่อท่านหญิงท่านนบีเนี่ยถูกถามจากท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงไอชานี่เธออาจจะแบบดูแบบเธอเป็นสาวอ่ะนะเธออาจจะดูแบบหึงหวงท่านนบีหน่อยเวลามีอะไรก็แจกเพื่อนท่านหญิงคอดียะเวลาเชือดอุดฮิยะเชือดกุรบานกุรบานนี่นะมันคือการเชือดใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์นะกุรบานนี่มีทั้งปีนะพี่น้องแต่อุดฮิยะเนี่ยมีเฉพาะหลังอีดใหญ่หลังละหมาดอีดกุรบานแปลว่าการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เช่นฉันอยากจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ด้วยการเชือดสัตว์ทำได้ไหมหรือต้องไปเชือดตอนนู้นตอนอะไรอ่ะตอนเชือดอุทัยะคนอยากเชือดวัวเพื่อใกล้ชิดต่อล้อเข้าใกล้ชิดต่อล้อทำได้ไหมทำได้พี่น้องเชือดเป็นการบนบานถ้าแม่ฉันหายถ้าพ่อฉันหายจะตัวฉันหายฉันจะขอเชือดวัวหนึ่งตัวอาหรับนี่เขามาโรงพยาบาลนี่นะเขารักษาหายผ่าตัดเรียบร้อยเดินเอาตังค์มาให้ยาฟัดช่วยหน่อยไปหาแพะสักตัวหนึ่งไปหาแกะสักตัวหนึ่งไปหาวัวสักตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่เนี่ยฉันบนไว้กับอัลเลาะห์ทําแม่ฉันหายฉันจะเชือดกุรบานเขาใช้คําว่ากุรบานนะพี่น้องกุรบานเนี่ยบ้านเราเนี่ยกลายเป็นใช้ศัพท์คําว่ากุรบานกับอุดฮิยะห์จริงๆคําว่าอุดฮิยะห์เนี่ย
นั่นหมายถึงการเชือดหลังละหมาดอีดใหญ่เราเรียกว่าอุทยะบ้านเราก็เรียกทับศัพท์ไปทั่วไปแรกๆเรารู้จักแค่กุรบานเฉยๆแต่จริงๆคำว่ากุรบานเนี่ยมันคลุมทั้งปีเลยพี่น้องสามารถเชือดได้การเชือดกุรบานเนี่ยเวลาท่านนบีเชือดอะไรสักอย่างหนึ่งท่านนบีก็อะไรท่านนบีก็จะหยิบส่วนที่เปื่อยที่สุดเนี่ยเช่นพวกสันในสันนอกอะไรพวกนี้นะเอาไปให้กับเพื่อนของท่านหญิงคอดีอะท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเห็นท่านก็มีความรู้สึกบอกว่านี่ถ้าคอดียะอาศัยอยู่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ถึงวันนี้นะผมคงขาวแล้วมั้งแซมหน่อยแจมนิดนึงแจมนิดนึงผมคงขาวแล้วมั้งป่านนี้ฟันคงหลุดหมดปากฟันคงหลุดหมดปากแล้วมั้งเธอคงมีตีนกาเต็มหน้าเหมือนกับผู้หญิงคนแก่ทั่วๆไปในเมืองมักกะห์ละมั้งคือแบบกันแหนกันแหนท่านนบีนิดหน่อยนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องอย่ามองเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารโอ้ยท่านหญิงอาอิชะฮ์พูดจาอย่างนี้ได้ยังไงมีอีหม่านหรือเปล่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องของสตรีเขารู้สึกหวงท่านนบีเขามีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าหึงคนที่เขาแบบแหมท่านนบีเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วยังไปนึกถึงอีกอะไรประมาณเนี้ยท่านนบีจึงบอกว่ารูซิกตุมินฮุบบิฮาแปลว่าอะไรฉันเนี่ยนะได้รับปันความรักจากท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยเยอะมากเลยฉันรู้สึกอิ่มใจมากเลยในความรักที่ท่านหญิงคอดียะห์มีให้กับฉันท่านนบีก็อธิบายวันที่ฉันเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นคนแรกเนี่ยนะเธอศรัทธาเป็นคนที่สองเธอเสียสละทรัพย์สินของเธอจำนวนมากมายมหาศาลให้ฉันใช้ในหนทางของอัลลอฮ์เธอคอยปกป้องฉันเชื่อฟังฉันโอบกอดฉันปลอบประโลมฉันในวันที่คนทั้งมักกะห์เขาปฏิเสธฉันทั้งหมดเลยแต่ท่านหญิงคอดียะห์ยืนข้างท่านนบีท่านนบีจึงนึกถึงความดีของนางเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าต้องทำดีกับเพื่อนนางด้วยนี่คือความรู้สึกของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยก็ได้รับคำตอบนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้ความรักดังเช่นผมบอกว่าจะทำอย่างไรให้มันรู้สึกหวานชื่นสดชื่นนี่นะมันก็ต้องประกอบกันหลายอย่างไม่ได้ประกอบกันอย่างเดียวอยู่ๆไปมันก็เป็นความรับผิดชอบบ้างอยู่ๆไปมันเป็นการรักษาครอบครัวบ้างเพราะหนึ่งในนั้นที่เรารู้จักกันนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเล่ห์กลอุบายของชัยฏอนหรืออิบลิสเนี่ยนะหลังจากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนั่นก็คือทำให้คนเนี่ยตั้งภาคีต่อล้อหรือทำชิริกต่อล้อเนี่ยต่อจากนั้นก็คือทำให้ผู้หญิงผู้ชายเลิกกันมันจะมานั่งอยู่ที่ปลายน้ำหรือปลายทะเลอะไรก็แล้วแต่ว่าอัชชูฮูอัลลมะเนี่ยนะโดยที่บัลลังก์ของอิบลิสเนี่ยนะมันอยู่ในทะเลแล้วมันก็บัญชาการถามพลพรรคของมันบอกว่าใครทำอะไรมาบ้างชัยฏอนตัวหนึ่งมันยกมือบอกว่าอิบลิสฉันเนี่ยทำให้คนทำชิริกได้แกมานี่ถ้าแกสามารถทำให้คนทำชิริกได้ต่ออัลลอฮ์นี่นะกราบไหว้รูปปั้นได้กราบไหว้กูโบได้นี่นะมันเป็นหนทางพาไปสู่เรื่องชิริกอะนะกูโบเนี่ยทำไมอิสลามถึงห้ามไม่ให้เราขอดุอาต่อสิ่งอื่นที่ตายไปแล้วนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันจะเป็นสื่อนำพาเราไปทำชีริกต่ออัลเลาะห์ในอนาคตอันใกล้อันไกลก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ชัยฏอนบอกว่าฉันสามารถทำให้คนตั้งภาคีได้แกเอามงกุฎไปเอารางวัลไปอีกคนนึงบอกว่าฉันสามารถให้คนทำบิดอาได้ยังไม่ใช่บิดอานี่ยังแบบยังเบาหน่อยฉันสามารถทำให้ผู้ชาย2คนแยกครอบครัวกันได้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะสามีภรรยาเนี่ยนะอย่าร้างกันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ไว้วางใจกันได้ฉันสามารถกระทำได้อิบลิสบอกมานี่เอามงกุฎไปด้วยไม่เฉพาะอะไรอ่ะเพราะเวลาแยกอย่าร้างครอบครัวเนี่ยนะพี่น้องมันจะทำให้พ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางเรียกว่าเรือแตกเราพูดง่ายๆแล้วจะไปยังไงอ่ะครอบครัวเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยมันจะนำพาสู่ไปการก็ในการในเรื่องไม่ดีไม่งามในอนาคตได้อิบลิสมันมองถึงอนาคตแล้วอย่างน้อยการไม่อยู่เป็นครอบครัวมุสลิมนี่นะก็จะทำให้อะไรก็จะทำให้อาจจะไปตกหลุมพรางของอิบลิสในอนาคตได้เ
พราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นี่เป็นเป้าหมายของอิบลิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะท่านนบีจึงส่งเสริมแล้วก็บอกว่าความรักที่เกิดขึ้นความรักที่แท้จริงที่เราเรียกกันเนี่ยนะแล้วต้องการที่ให้มันหอมหวนเนี่ยนะมันเพียรพี่น้องในการทำอะไรทำอามันอิบาดะห์ร่วมกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรประเสริฐที่สุดของผู้ชายเป็นไงเนี่ยเห็นไหมละหมาดที่ประเสริฐที่สุดของผู้ชายในภาคสุนัตนี่นะอัสศอลาตุฟีบัยติฮีการละหมาดที่บ้านของเขาละหมาดประเสริฐที่สุดของผู้ชายก็คือการละหมาดที่มัสยิดแต่ถ้าประเสริฐที่สุดในแง่มุมของสุนัตการละหมาดที่บ้านของเขาคนคนหนึ่งละหมาดสุนัตที่มัสยิดกับละหมาดที่บ้านละหมาดที่บ้านผลบุญเยอะกว่าทำไมอ่ะพี่น้องอย่างน้อยเป็นตัวอย่างให้กับคนในบ้านผู้ชายนี่ละหมาดในบ้านเนี่ยนะเป็นตัวอย่างให้คนในบ้านเป็นตัวอย่างให้ภรรยาเป็นตัวอย่างให้ลูกๆทั้งหลายในบ้านเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงบอกว่ามีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าความรักนี่นะมันจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าอะไรทำอามันอิบาดะห์พี่น้องต้องหมั่นเพียรในการทำอามันอิบาดะห์ร่วมกันเพื่อให้เป็นความรักที่แท้จริงแล้วมันยังมีความรู้สึกอบอวลมีความรู้สึกใหม่มีความรู้สึกแบบว่ามันไม่เก่าแล้วนะมันไอ้บางชั้นมันก็ยังอ่านเสียงไพเราะอยู่นะอะไรอย่างนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะท่านนบีได้บอกในหะดีษบทหนึ่งบอกว่ารอฮิมัลลอฮิมรอฮิมัลลอฮุมรออันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนก็คือมาละหมาดกิยามุลเลนหลังจากนั้นล่ะเขาก็ไปปลุกครอบครัวไอกอซออะห์ละฮูหรือเซาญะตะฮูไปปลุกภรรยาของเขามาฟาอินอาบัตถ้าหากว่านางปฏิเสธนางก็นอนพร้อมๆเรานะแต่นางปฏิเสธนางง่วงนางแบบว่าไม่ได้แบบว่าจริงๆไม่มีการเดินทางใดๆไม่ได้หมดประจำเดือนใหม่ๆนะร่างกายก็ปกติเราเนี่ยอยากจะให้ภรรยาตื่นมาด้วยเนี่ยมันไม่ได้ตื่นกันมาร่วมเขาเรียกว่าละหมาดกิยามุลเลนโดยการหรือละหมาดต่างคนต่างละหมาดก็แล้วแต่ตื่นในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านนบีก็ชี้บอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยพรมที่หน้านางไปลูบที่หน้านางหน่อยเพื่อให้นางรู้สึกสดชื่นถ้าเกิดทั้งสองตื่นขึ้นมาล่ะอัลลอฮ์ก็จะให้ความเมตตาใครตื่นขึ้นมาอัลลอฮ์ให้ความเมตตาคนนั้นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาสองคนอัลลอฮ์ก็ให้ความเมตตาพร้อมกันเนี่ยละความรักพี่น้องเพราะอัลลอฮ์จะให้มาวัดดาร์มากับเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายจดจำนะแม้ว่าเราจะผ่านกระบวนการแต่งงานมาอย่างยาวนานดังเช่นผมนี่นะมันเพียรในการทำอามันอิบาดะห์ร่วมกันพี่น้องมันเพียรในการทำอามันอิบาดะห์ร่วมกันละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันที่บ้านแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้มามัสยิดทุกเวลานะเราอาจจะนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรเราก็เรียกคนในบ้านละหมาดจะมาร่วมกันไปอาบน้ำละหมาดลูกไปอาบน้ำละหมาดภรรยาป้าอาบน้ำละหมาดหรือยังนะอบีอาบน้ำละหมาดหรือยังย่ออาบน้ำละหมาดหรือยังอ้าวละหมาดร่วมกันอินชาอัลลอฮ์มันจะเกิดความรักเกิดขึ้นและความรักดังกล่าวมันเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะประการแรกมันเพียรในการทำอามันอิบาดะห์ร่วมกันพี่น้องประการต่อไปพี่น้องมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะเป็นกิสซอบทของเรื่องเล่าของอุมมิดัรดะภรรยานี่ต้องเป็นคนเกื้อหนุนเป็นคนให้กำลังใจสามีพี่น้องภรรยาที่ดีเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องภรรยาที่ดีด้วยนะเพราะว่าความรักบางครั้งจืดจางก็บางครั้งเนี่ยไม่ได้มาจากสามีอย่างเดียวนะก็มาจากภรรยาด้วยภรรยาเองที่จืดไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยเรื่องให้ภรรยารู้สึกสดชื่นเติมเปรี้ยวเติมหวานอยู่ในบ้านของเราหน่อยนะเอาละเรื่องราวของอบูดัรดะอบูดัรดะนี่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีกับอุมมุดัรดะก็คือภรรยาของอบูดัรดะนะมีลูกชื่อดัรดะนี่นะปรากฏว่าอะไรครับเขาบริจาคที่ดินที่ดีที่สุดในเมืองมะดีนะห์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบเดินเข้าไปรับประทานน้ำกินอินทผลัมที่สวนของอบูดัรดะห์เพราะเป็นอินทผลัมที่มีคุณภาพอินทผลัมที่หวานอินทผลัมที่นบีชอบที่สุด
แล้วก็น้ำก็ไหลเย็นมากในสวนของอบูดัดดาติดกับมัสยิดของท่านนบีไปทางตอนเหนือถ้าเรามองดูนะอาจจะไปทางตอนเหนือที่เราเดินสมมติเราหันหน้าทางกิบลัตนะก็เดินตรงไปนะอาจจะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประทานอายะห์อัลกุรอานมาอายะห์หนึ่งบอกว่าลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกุมิมมาตุฮิบูนสู่เจ้าทั้งหลายจะยังไม่ได้รับความจะไม่มีวันได้รับความดีจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักที่สุดส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ท่านรักที่สุดอบูดัดดาได้ยินอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้จึงบอกว่าสวนดังกล่าวฉันขอมอบให้เป็นซาบีลิลลาห์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดยังไม่ถามหลังบ้านเลยนะบอกหน้าบ้านบอกไปก่อนแล้วคืออบูดัดดาบอกไม่ถามอุมมุดัดดาแม่เลยเมียเลยผบ.ทบ.ทางบ้านเลยเอายังไงเนี่ยฉันให้นบีไปแล้วอุมมุดัดดากับลูกๆนี่อยู่ในสวนแล้วก็บอกกับอบูดัดดาบอกว่าอะไรตะโกนบอกว่าอุมมุดัดดาออกมาจากสวนเดี๋ยวนี้สวนดังกล่าวมอบให้เป็นซาบีลิลลาห์ของอัลลอฮ์ไปแล้วอย่าไปกินอินทผลัมในสวนดังกล่าวอย่าไปดื่มน้ำเป็นอันขาดอันเนื่องมาจากเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอัลลอฮ์อุมมุดัดดานี่ได้ยินเสียงนี่นะโอ้โหนี่มันที่ดินที่ราคาแพงที่สุดแล้วนะในเมืองมะดีนะห์เนี่ยสวนที่ดีที่สุดเนี่ยมอบให้ท่านนบีได้ยังไงไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วพวกเราจะเอาอะไรกินฉันขาดทุนขนาดไหนเนี่ยมีอะไรมาถามผบ.ทบ.ทางบ้านก่อนสิอย่ามาจะไปคิดติดตองเองถามฉันก่อนว่าฉันจะให้ด้วยไหมอุมมุดัดดาตะโกนออกมาทิ้งอินทผลัมที่อยู่ที่มือนะแล้วบอกลูกทุกคนอย่ากินอินทผลัมดังกล่าวแล้วบอกกับอบูดัดดาบอกว่าอะไรรอบีฮัตติจารตุกะนี่คือการทำธุรกิจของท่านที่กำไรที่สุดในชีวิตของท่านนี่คือธุรกิจที่ท่านทำมานะในชีวิตของท่านเนี่ยท่านกำไรที่สุดรอบีฮัตติจารตุกะธุรกิจนี่มีขึ้นมีลงนะยิ่งตอนนี้นี่ลงดาวชนิดที่หาบอกว่าต้องปิดเขาบอกว่าตลาดหุ้นบางทีนี่นะเทบอกกูปิดตลาดแล้วกูเลิกแล้วไม่ไหวแล้วมันลงไปขนาดนี้แต่ว่าอุมมุดัดดาบอกว่านี่คือกำไรที่สุดในการทำธุรกิจของท่านที่ผ่านมาในชีวิตของท่านแล้วอบูดัดดาก็บอกบารอกัลลอฮุละกาฟีชิรออิกะวะบิอิกะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออีกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะพูดกับอบูดัดดาสามีนี่นะบอกว่าอะไรฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ท่านมีความจำเริญในการซื้อในการขายในการจับจ่ายของท่านในอนาคตต่อไปครอบครัวนี่นะจะสามารถดำรงตนในฐานะที่สร้างความหวานชื่นหรือสร้างความสดชื่นนี่นะได้ก็ต่อเมื่อภรรยานี่นะดังเช่นที่เราพูดคุยกันในครั้งแรกว่ามันเพียรในการทำอามันอิบาดะเป็นกำลังใจให้กับสามีไม่ได้คิดว่าฉันจะเอาอะไรกินฉันจะกินอะไรเอาไปบริจาคซะหมดเขาไม่ได้บริจาคหมดนะแต่เขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้อัลลอฮ์ไปเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้อัลลอฮ์ไปให้กำลังใจสามีเห็นไหมมันก็สร้างความร่มรื่นความหวานชื่นความสดชื่นในการมีชีวิตคู่อบูดัดดานี่ชื่นใจนึกว่าภรรยาจะด่านะไม่ด่านะภรรยาซอฮาบะห์นบีนี่ไม่ด่าชื่นใจเหมือนดังเช่นท่านหญิงคอดียานี่ท่านนบีนี่กลัวลงมาจากถ้ำฮิรอนี่นะลงมาด้วยความหวาดกลัวลงมาด้วยความกลัวตระหนกว่าฉันจะทำยังไงอยู่ยังไงเนี่ยที่มาหาฉันที่มากอดที่มารัดฉันแล้วบอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดอิกรอยามุฮัมมัดกอดรัดท่านนบีจนกระทั่งนบีบอกฉันหายใจไม่ออกเนี่ยกอดท่านนบีเนี่ยบอกว่าอิกรอจงอ่านเถิดมุฮัมมัดจงอ่านเถิดมุฮัมมัดนะท่านนบีบอกว่าอามาอานบีกอรีอินฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่ได้ฉันเขียนไม่ได้ฉันจะอ่านได้ยังไงอย่าเอาอะไรมาฉันอ่านไม่เป็นฉันไม่เคยเรียนหนังสือนะท่านนบีของเรานี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านญิบรีลเนี่ยกอดรัดท่านนบีจนกระทั่งนบีบอกฉันจะหายใจจะขาดใจแล้วจะหายใจไม่ออกวิ่งลงมาจากถ้ำฮิรอมาหาท่านหญิงคอดียะแล้วก็เล่าให้ท่านหญิงคอดียะฟังบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับฉันในถ้ำฮิรอท่านหญิงคอดียะเนี่ยปลอบประโลมท่านนบีบอกว่ารับรองเลยนะ
ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยกับท่านเนี่ยนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นเพราะหนึ่งท่านเป็นคนดีมากท่านนบีเป็นคนดีมากช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอ่อนแอช่วยเหลือคนแบกหามใครแบกของหนักเนี่ยนบีเดินช่วยใครที่หิวน้ำเนี่ยนบีตักน้ำใครไปตะวาฟนบีช่วยเหลือนบีคอยช่วยเกื้อกูลรับรองและท่านก็ติดต่อกับเครือญาติด้วยความดีด้วยนะด้วยอิสลามเนี่ยฉันรับรองเลยนะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับท่านนี่คือกำลังใจนะท่านนบีบอกได้ยินแล้วรู้สึกโล่งใจจากที่กลัวนี่นะท่านหญิงคอดีอะห์มาโอบกอดนี่ไม่กลัวแล้วรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะไม่ใช่เรื่องไม่ดีไม่ได้หมายความว่าท่านนบีกลัวว่าจะมียินมาสิงท่านเพราะนบีไม่เคยเจอท่านญิบรีลนี่ใช่ไหมเคยเห็นท่านญิบรีลเนี่ยก่อนที่จะมากอดรัดท่านเนี่ยนะเคยเห็นญิบรีลเนี่ยในรูปลักษณ์ของญิบรีลมีปีก600ปีกปีกหนึ่งกว้างเท่ากับชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินจะไม่กลัวได้ไงอ่ะญิบรีลร่างกายใหญ่โตขนาดนี้แต่ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่ามาเจอญิบรีลในฐานะที่กอดรัดนี่นบีก็กลัวกลัวอะไรอ่ะอยู่ในถ้ำก็กลัวยินสิกลัวยินกลัวผีไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นมันคืออะไรแต่ปรากฏนั่นคือท่านเป็นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามและสุดท้ายท่านนบีก็อ่านอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาดีคอลักนั่นคืออายะแรกที่ถูกประทานลงมานะครับรักของเรานี่นะมันอาจจะจืดจางไปหน่อยเอาละมาดูให้สตรีทั้งหลายเนี่ยจะได้คือจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคุตบะตุนนิกะห์นะเป็นเรื่องมีเวลาอีกสัก10นาทีอินชาอัลลอฮ์55นะตอนนี้อ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุนยามาตาอุนดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยนะคือการละเล่นดุนยาคือการละเล่นดุนยาคือการภาพลักษณ์แห่งการหลอกลวงดุนยาคือความเพลิดเพลินแห่งความสุขทั้งหลายมาตาอุนเป็นสิ่งความละเล่นเพลิดเพลินชั่วครั้งชั่วคู่นบีบอกว่าวะคอยรุลมาตาความสุขที่เลิศที่สุดดีที่สุดในความสุขดังกล่าวนี้นะไม่ได้ไปดิสนีย์แลนด์จะสุขที่สุดนะไม่ใช่นะความสุขที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดอันมัรอะตุศอลิฮะการที่มีภรรยาที่เป็นภรรยาที่ซอละภรรยาที่สอนแล้วนี่นะจะสร้างทำให้รักของเรานี่ไม่อะไรไม่จืดชืดพี่น้องจึงมาเน้นที่ผู้หญิงนิดนึงแต่แน่นอนผู้ชายก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวด้วยนะไม่ได้หมายความว่าผู้ชายนี่ไม่ปรับเนื้อปรับตัวท่านนบีนี่ท่านก่อนเข้าบ้านนี่นะไปไหนมาไหนมาเนี่ยก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยท่านนบีจะมีสีวากใช่ไหมท่านนบีจะสีฟันสีฟันของท่านนี่นะก่อนที่จะเดินเข้าบ้านเพื่อเป็นการปรับกินทัศนคติปรับกินปากของท่านรักษาโรคในปากอะไรต่ออะไรไม่ให้มันรู้สึกว่าภรรยารู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะบางทีเนี่ยแค่กินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้คนคนหนึ่งหมดอารมณ์โรแมนติกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีเนี่ยพยายามสร้างให้มันเกิดขึ้นนะท่านนบีบอกว่าอันมรตุสซอลิฮะห์เนี่ยมีคุณสมบัติอยู่3อย่างพี่น้องฟังผมดีๆผมจะเลิกละจริงเหรอขอโทษขอโทษงั้นของเราว่าไปเรื่อยๆของเราว่าไปเรื่อยๆผมนึกว่าจะเลิกแล้วผมยังติดเวลาเดิมอันมาราตุสซอลิฮะห์พี่น้องไม่เขาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่ได้ดูใบที่ส่งไปหรอกอาจารย์ดูลืมขอโทษประการแรกท่านนบีบอกว่าพี่น้องอยากจะให้ครอบครัวของเราหวานชื่นนี่นะผู้หญิงต้องเป็นดังต่อไปนี้ถึงจะเป็นมัรอะตุซอลิฮะห์คำว่าซอลิฮะห์นี่พี่น้องไม่ได้ชื่อคนนะคนนี้ฉันชื่อซอแล้วนะฉันชื่อซอลิฮะห์นะฉันเป็นคนดีนะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันคนที่เป็นคนชื่อซอแล้วไม่ดีก็เยอะไปคนที่ชื่อซอลิฮะห์ไม่ดีก็มากไปคำว่าอัสซอลิฮะห์ประการแรกพี่น้องรักษาวาญิบที่อัลลอฮ์ใช้ต้องละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไปทำฮัจญ์เวลามีความสามารถจ่ายซะกาตถ้ามีสตางค์เรียกว่าเป็นเรื่องวาญิบที่อัลลอฮ์ใช้นี่นะต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์2ท่านนบีบอกว่า
อีดาท่านนบีอัมรตุศอลิฮะนี่นะอีดาอามารอฮาอาตออัตประการแรกประการแรกเลยนะเมื่อสามีใช้อะไรเธอจะเชื่อฟังบางทีนี่นะมันก็ตกตายตั้งแต่ข้อแรกนี่แหละทำให้เรื่องในบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยสดชื่นหวานชื่นเท่าไหร่เพราะอะไรล่ะเพราะว่าภรรยาดื้อบ้างภรรยาไม่เชื่อฟังบ้างภรรยาไม่รักษาวาญิบหน้าที่ของตัวเองบ้างต่างๆนานาเหล่านี้และโดยเฉพาะเรื่องของความดื้อเนี่ยนะไม่เชื่อฟังสามีครั้งหนึ่งมูอาซอิบนุจะบันเดินทางมาจากยามันพี่น้องยามันในตอนใต้เนี่ยนะที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้ยามันเนี่ยตอนใต้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยนบีส่งไปให้อะไรไปดะวะเรียกร้องเชิญชวนคนที่เยเมนเนี่ยให้รับอิสลามปรากฏว่ามูอาซเนี่ยก็ไปตามคำสั่งของนบีกลับมาคิดถึงนบีมากเห็นท่านนบีเนี่ยทำยังไงสุญูดให้กับท่านนบีท่านนบีตกใจมูอาซทำอะไรลุกขึ้นอยู่ดีมาสุญูดกับฉันทำไมมาแทบเท้าฉันทำไมสุญูดทำไม่ได้มูอาซสุญูดเนี่ยให้กับอัลลอฮ์อย่างเดียวอย่าสุญูดให้กับมนุษย์ฉันน่ะเป็นมนุษย์เหมือนกับท่านแต่ฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นบีดึงมูอาซขึ้นบอกว่าทำไมมูอาซบอกว่าอยู่ยามันนะนบีมันมีคนคริสเตียนคนอะไรเขามีกระทรงมีกษัตริย์กันนี่นะเขามีผู้โอ้ใครตะใครคนใหญ่โตนี่นะเวลาเขาเจอกันเนี่ยพวกราษฎรเนี่ยเจอคนที่มีอะไรก็แล้วแต่มีเป็นอะไรของเขาเนี่ยนะเขาสุญูดให้แก่กันและกันฉันก็สมควรสุญูดให้ท่านด้วยท่านนบีบอกไม่ได้สุญูดไม่ได้ท่านนบีพูดเป็นคำศัพท์คำหนึ่งหะดีษบทหนึ่งสำคัญมากท่านนบีบอกว่าอีดาอูมิรตุถ้าฉันมีความสามารถจะให้ใครสุญูดต่อใครได้แล้วล่ะก็ฉันจะสั่งใช้ให้ภรรยาสุญูดให้กับสามีของเขาแต่ฉันก็ไม่สามารถสั่งแบบนั้นได้เพราะการสุญูดนั้นเป็นสิทธิของใครสิทธิของอัลลอฮ์สิทธิของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าลีอัซมีฮุกูกิฮีอันเนื่องมาจากว่าอะไรอันเนื่องมาจากว่าสิทธิหน้าที่ของภรรยาที่มีต่อสามีนั้นใหญ่หลวงนักใหญ่หลวงนักพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันมะรอตุภรรยาคนหนึ่งอิซาซัลลัตคอมซะฮาละหมาดครบ5เวลาวะซอมัตวะซอมัตชะฮรฮาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตออัตซซาวจุฮาและเชื่อฟังสามีของเธอแล้วล่ะก็ทำ3อย่างนี่พี่น้องละหมาดให้ครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเชื่อฟังสามีเป็นอย่างไรล่ะท่านนบีบอกว่าเธอจะได้เข้าประตูบานไหนก็ได้ในสวนสวรรค์เลือกเอาเลยนี่ตกม้าตายกันเยอะอันนี้ข้อแรกนะยังไม่ข้อ2นี่ถ้าข้อแรกพี่น้องทำได้นะอินชาอัลลอฮ์บ้านของเรานี่มีความสุขชีวิตคู่ของเรานี่นะมาชาอัลลอฮ์ในเรื่องที่ตออัตนี่พี่น้องตออัตในเรื่องมะอรูฟในเรื่องที่ศาสนาสั่งใช้นะเช่นในเรื่องความดีทั่วๆไปไม่ใช่หมายความว่าไปซื้อเหล้าให้หน่อยไปซื้อบุหรี่ให้หน่อยไปซื้อไอ้นั่นให้หน่อยไปซื้อหวยให้หน่อยตรวจเรียงเบอร์สิไปดูซิเรียงเบอร์ได้หรือยังไปดูเด้ไอเด็กที่มันส่งของมาหรือยังยาเสพติดสมมุตินะในเรื่องที่ตออัตต่ออัลลอฮ์แต่ในเรื่องที่เป็นมาซียะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องตออัตพี่น้องอย่าบวชนะรอมฎอนนี้อย่าบวชเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เป็นการต่ออัตต่อล้อนี่นะต้องเชื่อฟังสามีถ้าเชื่อฟังสามีนี่พี่น้องความรักของเราก็จะประมาณเนี้ยนะก็จะน่าส่วนสามีเนี่ยนะเราเลือกคนดีมาอยู่แล้วนะมีใครเลือกคนเมามาไหมไม่มีนะเลือกคนแบบว่าเก็กมาเหล็กแกเรมาไหมไม่มีนะเลือกคนดีมีอีหม่านมีศาสนาก็อยู่ที่ภรรยานี่ต่ออัตต่อสามีเวลาต่ออัตต่อสามีนี่นะ
ไม่ว่าเราจะอายุมากอายุน้อยนี่นะจะทำให้บ้านเราก็จะมีแต่ความหวานชื่นแล้วต่อไปมันก็จะสอดคล้องกันต่อไปต่อไปคุณสมบัติที่สองพี่น้องสร้างให้บ้านของเราเนี่ยนะมันมีแต่ความไม่รู้สึกว่าจืดจางอะไรที่เขาว่ากันเนี่ยนะเขาบอกว่าท่านนบีบอกว่าวะอิซากอบะอันฮาฮาฟิซัตฮุมาละฮูวะบัยตะฮูวะอะห์ละฮูแปลว่าอะไรเมื่อเขาไม่อยู่ก็คือผู้ชายออกไปข้างนอกไปทำงานเดินทางกอบะอันฮาไม่อยู่บ้านสามีต้องออกไปข้างนอกทำงานนะหรือสามีต้องออกเดินทางไปนู่นมานี่ขึ้นเหนือล่องใต้เหนืออีสานออกตกอะไรประมาณนี้ไม่ได้อยู่บ้านกอบะอันฮาเป็นอย่างไรล่ะฮาฟีซอตฮูรักษาตัวนางนัฟซาฮารักษาตัวนางอวัยวะเพศของนางไม่ได้หมายความว่าตาของเธอเนี่ยมาชาอัลลอฮ์บ้านนี้นี่สามีเขามีซิกแพคด้วยเดี๋ยววันนี้ต้องดูหน่อยเมียผัวไม่อยู่ไม่ได้พี่น้องจะไปมองคนอื่นจะไปสนใจคนอื่นสามีไม่อยู่เดี๋ยวคุยไลน์กับคนอื่นไม่ได้พี่น้องรักษาตัวนางรักษาตาของนางอวัยวะของนางตาหูคอจมูกปากที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่ผิดนี่ต้องรักษาต้องหยุดผู้หญิงนี่ถูกสั่งใช้อย่างนี้พี่น้องแต่ผู้ชายนี่เขาอีกอย่างนึงผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์เปิดกว้างสำหรับคนมีความสามารถนะพี่น้องอัลลอฮ์เปิดกว้างให้มีภรรยาหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนมีได้พี่น้องสำหรับคนมีความสามารถถ้าคนเดียวยังลิ้นแล่เนี่ยนะก็คุยกับคนที่มีอยู่ให้ดีคือเธอต้องต่ออัดต่อฉันนะฉันก็มีเธอคนเดียวแหละไปไหนไม่ได้รับรองไปไหนไม่รอดอะไรประมาณนี้นะคุยดีๆนะคุยให้เข้าใจนะอย่าไปแบบว่าฉันจะมีคนที่สองเพื่อกดดันเธอนะแต่ฉันก็ยังล่อแร่อยู่เนี่ยนะกับคนแรกนี่ยังก็อย่าพยายามไปทำอย่างนั้นก็คือถ้ามีความสามารถนี่ทำได้พี่น้องถ้าดีที่สุดให้ภรรยารู้นี่ถือเป็นความประเสริฐมากแล้วถ้าภรรยายอมรับได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลก็รออยู่นะเริ่มมีเสียงแซ่ซ้องนะมีนกกระจอกใครเลี้ยงนกเลี้ยงหนูแถวนี้นะมีนะอย่าพึ่งแซ่ซ้องอันนี้ต้องในหลักการศาสนาต้องยอมรับพี่น้องนะยอมรับไว้ก่อนนะส่วนความหึงหวงนี่พี่น้องมันเป็นการเรื่องที่ปกติของสตรีทั้งหลายที่จะต้องแม้กระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์อยู่กับนบีนี่ยังหวงนบีเลยใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติครั้งหนึ่งนี่พี่น้องเล่าให้ฟังนี่นะปรากฏว่าอะไรมีภรรยาคนหนึ่งของท่านหญิงท่านนบีเนี่ยเอาอาหารมาให้ในเวรในวันที่ท่านไม่ใช่เวรในวันที่ท่านนบีเนี่ยอยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ป๊อก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 บ้านท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์บอกใครมาเนี่ยฉันมาเองฉันเองเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งถือถาดขนมอาหารอย่างดีเลยเอามาให้บอกว่าบ้านนั้นฝากมาวันนี้เวรเธอก็รู้ว่านบีอยู่ที่นี่ก็เลยฝากมาให้เล่นกับใครไม่เล่นนะเล่นกับใครไม่เล่นนะคือเป็นเรื่องปกติพี่น้องผมจะบอกให้กับพี่น้องว่าเรื่องหึงหวงมันเป็นเสน่ห์เขาเรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ของสตรีอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติแม้กระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์พี่น้องยังหวงท่านนบีเลยถ้าเราไม่หวงสามีเราเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่รักสามีเราจริงไหมคงจริงอะนะเงียบกิ๊บเลยนะจะพูดนะเงียบกิ๊บเลยเรื่องเนี้ยปรากฏว่าอะไรมาขอเอาอาหารนี่ทำอาหารมาอย่างดีเลยน่าอร่อยน่ากินทั้งนั้นเลยทั้งอาหารของหวานเนี่ยนะใส่ถาดมาท่านหญิงอาอิชะห์นี่รับถาดปุ๊บนี่ทำร่วงเลยแตกหลุดมือมันอ่อนแรงมันต้อแต้นะมันอ่อนแรงมันอ่อนแรงมันอ่อนแรงถาดนี่ร่วงอาหารกระเด็นกระจายหกหมดเลยอดท่านนบีอดท่านนบีเนี่ยได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงแล้วเพ่งเนี่ยนะอะไรเนี่ยอะไรเพ่งอะไรเนี่ยแอบดูเนี่ยรู้แล้วอ๋อมันเป็นประการละชนีนะท่านนบีโมโหมั้ยยังไม่โมโหท่านนบีก็อยู่กับซอฮาบะห์นี่นะได้ยินเสียงดังเพ่งเนี่ยนะหมดแล้วไม่ได้กินแล้ววันนี้เป็นยังไงท่านนบีบอกว่าอะไรบอกกับซอฮาบะห์ที่นั่งล้อมมันอยู่เพราะบ้านท่านหญิงอาอิชะห์กับที่ท่านนบีนั่งใกล้กัน
นั่งอยู่กับซอฮาบะเนี่ยท่านนบีบอกว่ากอรัตอุมมุกุมแม่ของพวกท่านทั้งหลายตอนนี้กำลังลมเข้าหูกำลังหวงลมเข้าหูตอนนี้ลมเข้าหูนี่แปลว่าอย่าได้พูดอะไรเลยนะตอนเนี้ยอย่าพูดกรุณาอย่าพูดอุสกดเงียบนิ่งฉันโมโหลมขึ้นลมขึ้นอยู่ตอนนี้ท่านนบีบอกซอฮาบะบอกว่ากอรอตอุมมุกุมแม่ของท่านทั้งหลายคือท่านหญิงอาอิชะห์นี่เป็นยังไงกำลังโมโหอยู่ลมเข้าหูอยู่ตอนนี้อย่าได้ออกตัวแรงนะวันนี้เงียบๆกันหน่อยแม้กระทั่งท่านนบีเองนะท่านนบีไม่ได้ดูเกิดอะไรขึ้นท่านหญิงอาอิชะห์แมวกระโดดเหรอเมี้ยวเหรอไม่ใช่ไม่เมี้ยวท่านนบีรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านนบีไม่พูดอะไรท่านนบีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรียกยาอาอิชอาอิชะห์มานี่หน่อยอาอิชะห์ไหนอาหารล่ะถามอาหารก่อนไหนล่ะอาหารที่เธอทําอ่ะอาอิชะห์ก็ไปเรียงของเธอมาอย่างสวยเหมือนกันแล้วก็มาให้ท่านนบีท่านนบีทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตัวใครตัวมันฉันกินอย่างเดียวคือถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะก็ใหญ่อ่ะนะแต่เป็นเรื่องเล็กท่านนบีทําเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆเอาละมันแตกไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวเวรอื่นวันอื่นเดี๋ยวฉันเข้าไปกินบ้านนู้นนะอันนี้คือผมจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องปกติของสตรีนะที่เขารู้สึกหึงหวงรู้สึกหวงสามีของเขาแม้ว่าท่านนบีเองเนี่ยจะอายุมากนะท่านหญิงอาอิชะห์อายุน้อยวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะท่านหญิงอาอิชะห์อายุ17เองท่านหญิงอาอิชะห์อายุ17ปีเองเพิ่งเป็นสาวเองพี่น้องในยุคของเรานี่ถือว่าเป็นสาวในยุคเขาอาจจะแก่แล้วก็ได้ในยุคเราถือว่าเป็นสาวอายุ17ปีเองนบีเสียชีวิตท่านหญิงอาอิชะห์อายุ17ปีเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วๆไปนะประการที่สองที่ผมบอกว่า 1. เมื่อสามีของเธอหายไปนะไม่อยู่บ้านไปทำงานนอกบ้านเนี่ยนะให้เธอรักษาตัวเธอคำพูดของเธอกริยาของเธอวาจาของเธอเขียนไลน์เขียนเฟซของเธอคอมเมนต์ของเธอหัวใจของเธอเนี่ยนะกดหัวใจนะให้ผู้ชายคนอื่นนี่นะสามีก็เป็นเฟซกันในไลน์นี่นะมีปัญหากันเยอะแล้วพี่น้องทำไมไปกดทำไมมีอะไรต้องไปกดกับมาให้มันด้วยมีปัญหากันหลายรอบแล้วนะแล้วหลายคนก็มีปัญหาจริงๆพี่น้องกริยาท่าทางของเธอนะต้องรักษานะพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นอันมัรอะตุศอลิฮะรักษาความรักให้มันหวานชื่นผู้ชายนะไม่มีอะไรมากพี่น้องผู้ชายเนี่ยง่ายมากในการที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอัลลอฮ์เนี่ยนะในกุรอานเนี่ยนะในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยพี่น้องเคยอ่านนะใช่ไหมซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยหลังจากที่ท่านนบียูซุฟโดนเล่กลของคนที่เป็นนายของท่านนบียูซุฟนะอัลลอฮ์บอกว่าอินนากัยดะฮุนนะอะซีมแท้จริงเล่กลเนี่ยนะมากกว่าร้อยเล่มเกวียนนะร้อยเล่มเกวียนที่ผมแปลเป็นภาษาไทยนะคือเลขกลของเธอเนี่ยมันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะของผู้หญิงเนี่ยมันมากกว่าผู้ชายเยอะนะอย่างไรก็ตามการที่จะเป็นรักษาความรักให้มันดีงามให้มันหวานชื่นให้มันสดชื่นให้ไม่จืดจางนี่นะเวลาสามีไม่อยู่บ้านเนี่ยต้องพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวเองให้ดีนะรักษากริยาท่าทางให้ดีรักษาทรัพย์สินของเขาให้ดีเขามีทรัพย์สินอยู่ในบ้านนี่นะรักษาแวดล้อมดูแลให้ดีนะใครจะเข้าบ้านนี่โทรบอกสามีวันนี้คนนี้จะมาเยี่ยมบ้านนะบางอนุญาตไหมจะออกนอกบ้านนะอนุญาตไหมไม่ใช่จะไปสุราอนุญาตไหมบางอัลลอฮฺอักบัรนบีเราน่ะบอกว่าอย่าฟัดอย่าไปห้ามเขานะเขาจะไปสุรานะแต่ไปห้างไม่เคยโทรบอกเลยใช่ไหมไปอื่นไปเที่ยวเนี่ยสารพัดจะทุกที่นะทุกทางไม่เคยโทรบอกแต่จะไปขออนุญาตไปสุราไอเรื่องที่ฉันไม่สามารถจะห้ามได้เนี่ยนะเธอเพิ่งขออนุญาตแต่ไอเรื่องที่เธอควรจะบอกฉันน่ะโอ้นี่ไม่ใช่ความในใจผมนะผมถึงไม่ค่อยอยากพูดไงเรื่องพวกนี้มารักษาทรัพย์สินของเธอดีและของเขาให้ดีและรักษาบ้านของเขาให้ดีลูกหลานตระกูลอะไรต่ออะไรพวกนี้นะ
ประการที่3พี่น้องเราได้3ข้อนะจะเป็นมารอตุซอลิฮะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคู่ของเราไม่จืดจางนี่นะนั่นก็คือ1เวลาสามีใช้อะไรให้อะไรให้อะไรเชื่อฟังพี่น้องเชื่อฟังคำเดียวที่เป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดเลยนะของสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือมันไม่ดีมันไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไมเราถึงรู้สึกดีอ่ะกับเวลาเราไปขอภรรยาของเรามาตั้งแต่วันแรกนี่นะทำไมเรารู้สึกดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็มาชาอัลลอฮ์เชื่อฟังบอกให้นอนเธอก็นอนบอกให้นั่งเธอก็นั่งอร่อยไม่บังเราก็บอกอร่อยเธออร่อยไม่อร่อยจ้าคือมันหวานชื่นเขาเรียกว่าชาฮรุนอัสันแปลว่าอะไรฮะช่วงเวลาแห่งการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์จริงๆพี่น้องไม่ใช่พระจันทร์จริงดวงจันทร์ก็ได้นะเดี๋ยวพระจันทร์เดี๋ยวยุ่งอีกคือมันเป็นช่วงเวลาที่มันแบบสดชื่นไปหมดอะไรที่เขาเรียกว่าน้ำผักเนี่ยนะว่าพี่น้องนะไม่ไหวจะสาธยายไม่ไหวจะสาธยายพี่น้องเลยนะนี่แหละแล้วทำไมอ่ะวันนั้นมันไม่กลับคืนมาเพราะอะไรอ่ะสามีอาจจะเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งภรรยาเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่เชื่อฟังสามีไม่ต่ออัตต่อสามีมันก็ทำให้อะไรแต่อะไรมันเปลี่ยนไปแล้วก็ติดปมติดเงื่อนติดนู่นติดนี่ติดนั่นลองลดลาวาศอกมาสิพี่น้องสามีก็ต้องลดมาด้วยนะภรรยาก็ลดลงมาด้วยเชื่อฟังสามีและการเชื่อฟังสามีเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องดังเช่นนบีเอามาใช้คู่กับการละหมาดการถือศีลอดท่านละหมาดเก่งท่านถือศีลอดเก่งแต่ท่านเถียงสามีอย่ามาพูดแกอย่ามาพูดฉันใหญ่ที่สุดในบ้านนี้แกอย่ามาพูดฉันจะจ่ายก็เรื่องของฉันพูดอะไรมากมายนะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับการละหมาดของเราพี่น้องอัลลอฮ์นี่ใช้นะเรื่องเชื่อฟังสามีกับเรื่องของการละหมาดท่านนบีบอกว่าอะไรใครผู้หญิงคนใดที่ละหมาดครบ5เวลา2ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเชื่อฟังสามีของเธอเป็นยังไงอ่ะเธอจะเข้าประตูสวรรค์ประตูใดก็ได้อัลลอฮ์จะเปิดทั้ง8บานเลยนะทั้ง8บานเลยนะยากหน่อยนะพี่น้องนะมันเหมือนกับว่าอย่างนี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันญันนะตุสวนสวรรค์เนี่ยนะมันถูกปูด้วยกับความสิ่งที่เราไม่ชอบอันมากาเรียเราไม่ชอบทั้งนั้นแหละเนี่ยผมมาพูดเรื่องเนี้ยพี่น้องหลายคนพูดทำไมอาจารย์วุ่นวายกับอะไรกับครอบครัวฉันผมไม่ได้ว่าครอบครัวใครผมว่าครอบครัวผมก็ได้นะพูดทำไมเห็นไหมมันยากทำไม่ได้หรออาจารย์ใครจะไปทำได้อาจารย์นะทำได้หรือเปล่าซวยอีกผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นยันนาตูสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยมันถูกปูไว้ด้วยกับอะไรกวาดน้ำพี่น้องจะเข้าสวนสวรรค์มันต้องแหวกกวาดน้ำเข้าไปแต่ว่าอันนารูส่วนไฟนรกน่ะมันถูกปูไว้ด้วยกับชาวาสพี่น้องถูกปูไว้ด้วยกับเรื่องของความชอบทั้งนั้นเลยฉันชอบชื่อไม่เชื่อสามีโอ้ยเรื่องเล็กสามีต้องอยู่ในโอวาทฉันไม่เชื่อฟังเลยทั้งนั้นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังสามีเนี่ยมันถึงเป็นอิบาดะห์ที่ท่านนบีนั้นเอามาคู่กับการละหมาดเอามาคู่กับการบวชนะเราบวชเก่งเราถือศีลอดเก่งเราละหมาดเก่งนี่นะต้องเชื่อฟังสามีพี่น้องนะต่อไปพี่น้องประการที่3อิซานะซอรตะอิไลฮาซรรัตฮูเมื่อใดก็แล้วแต่คราใดก็แล้วแต่ที่เขาคือสามีมองไปที่ภรรยาของเขานาซารออิไลฮาซัรรัชูมันจะทำความปรับปลื้มใจให้กับเขานี่แหละสองข้อที่ผ่านมาแหละพี่น้องสองข้อที่ผ่านมาไม่ได้หมายความสามีภรรยาของฉันนี่มองทีไรก็สวยไม่สางอย่างกับพัสราเลยสวยสวยฮะไม่ใช่เรื่องนั้นพี่น้องมันคนละเรื่องกันไอ้คำว่าซัรรัตฮูเนี่ยทำให้นางทำให้เขาปราบปลื้มเนี่ยนะทำให้เขาภูมิใจที่มีภรรยาคนนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งนะพี่น้องนะ
เวลามองแล้วมันรู้สึกยิ้มรู้สึกพิมพ์ใจรู้สึกมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตอบแทนฉันได้ภรรยาที่ดีมาเนี่ยนะได้มัรอะซอลิฮะเนี่ยมาอยู่เป็นคู่ชีวิตของฉันนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะมันรู้สึกปลาบปลื้มใจไม่ได้มองไปทีไรก็ปิดประตูดีกว่าอยู่คนละมุมดีกว่าอย่ามายุ่งกันดีกว่าอย่ามาคุยกันดีกว่าคุยทีไรก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันเปล่าๆเห็นไหมท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่นะจะจบแล้วพี่น้อง19แล้วอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ปิดท้ายเลยนะท่านได้พูดในคำพูดหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยนะที่ผ่านมาที่เป็นสามีเนี่ยนะมีภรรยาคนหนึ่งชื่อว่าอุมมุซอละแม่ของไอละแม่ของซอละแม่ของซอละขอโทษแม่ของซอละผมก็บานๆไปหน่อยนะแม่ของซอละเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอยู่ร่วมกันกับแม่ของซอละเนี่ยนะอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอยู่ด้วยกัน30ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยอัลลอฮุอักบัรผมนี่นะอย่าว่าแต่30ปีเลยอย่าว่าแต่2ชั่วโมงเลยอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องมีแง่งกันมั่งแหละแง่งอย่างอื่นน่ะนะคือแบบว่ามันไม่ค่อยสบอารมณ์อ่ะพูดง่ายๆอะไรประมาณนี้นะภรรยาก็ไม่เชื่อฟังเวลาหายไปก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูอย่างนั้นอะไรต่ออะไรหลายอย่างอีกนะทำให้เราเนี่ยไม่ปลื้มใจไม่สบายใจมันก็ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องอยู่กันคนละมุมอยู่เพราะลูกอยู่เพราะอะไรก็แล้วแต่อิสลามเนี่ยต้องการความสมบูรณ์เกิดขึ้นไม่ได้ต้องการเพราะเรามีลูกเราจึงอยู่นะต้องการความสมบูรณ์ในแง่มุมของอิสลามอิหม่ามอะห์มัดบอกอยู่ด้วยกันเนี่ยนะ30ปีกับอุมมุซอละห์นี่นะไม่เคยทะเลาะกันเลยเป็นไปได้ไงพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเราบรรดาสานุศิษย์อิหม่ามอะห์มัดบอกเป็นไปได้ไงครับอิหม่ามมันเป็นเกิดขึ้นได้ยังไงอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเวลาเธอแข็งนี่นะเราต้องอ่อนเวลาเธอขึ้นน่ะลมเข้าหูน่ะอย่าไปเถียงเธอปล่อยเธอพูดไปว่าไปจบยังจบแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์ยากเหลือเกินนะยากผมก็ยากด้วยพี่น้องไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมนะที่มาพูดเนี่ยยากเหลือเกินนะหรือว่าอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอุมมุซอละห์เนี่ยก็รู้ลมฉันเหมือนกันเวลาฉันขึ้นนะฉันปี๊ดแตกขึ้นมานี่นะอุมมุซอละห์ก็อ่อนลงไม่เคยทะเลาะกันเลยแค่นี้ง่ายๆเองกุศโลบายง่ายนิดเดียวพี่น้องในชีวิตคู่ให้มันสดชื่นอย่าได้ทะเลาะกันอย่าได้เขาเรียกว่าที่มันไม่เกิดขึ้นอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่นะมันก็จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พี่น้องนะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแบบเดียวนะอิสลามก็ให้ทางออกหลายทางมากๆนะในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนกันอินชาอัลลอฮ์ไม่น่าจะมีคำถามไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันเป็นมันเป็นแอลกอฮอล์ที่มันเป็นส่วนน้อยแล้วก็ใช้ภายนอกไม่มีผลอะไรแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่ถือว่าเป็นนายิสโดยที่ในหะดีษบทนึงที่ผมจะนึกออกนะครับว่าครั้งหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงการห้ามเหล้าเกิดขึ้นนะห้ามเหล้านี่นะในยุคแรกเนี่ยนะคนดื่มเหล้าเนี่ยก็ยังละหมาดได้นะเพราะละหมาดนี่ลงมาก่อนการห้ามเหล้าแต่การห้ามเหล้าเนี่ยไล่มาเป็นขั้นตอนจนกระทั่งสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเหล้าคือสิ่งที่ฮารามการพนันคือสิ่งที่ฮารามนี่นะอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยทุกบ้านในเมืองมะดีนะห์เนี่ยเอาเหล้าในบ้านของตัวเองในตอนนั้นยังมีเหล้าอยู่นะในบ้านน่ะเอามาโยนเอามาเทหน้าบ้านของตัวเองเอามาเทหน้าบ้านของตัวเองนะถ้าเราบอกว่าเหล้าคือส่วนผสมของมีแอลกอฮอล์นะนี่ผมจะพูดผนวกให้เข้ากันหน่อยนะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่นะยิสไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เสียน้ำละหมาดเช่นดังซอฮาบะได้รายงานบอกว่าวันนั้นเนี่ยมะดีนะห์เนี่ยได้คุ้งไปในกลิ่นของเหล้าอบอวลได้กลิ่นของเหล้าแล้วซอฮาบะเขาก็ละหมาดกันที่แผ่นดินดังกล่าวนักวิชาการจึงบอกว่าแอลกอฮอล์หรือเหล้าเมื่อมันระเหยแล้วมันแห้งแล้วเนี่ยไม่ถือเป็นนะยิสในการละหมาดใช้ได้ไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้นะพี่น้องนะก็ใช้แอลกอฮอล์นะที่เราหรือเจลอะไรที่เขาผสมกันนะแล้วก็ล้างถูมือเนี่ยอย่างบ่อยครั้ง
ก็จะเปื่อยกันอยู่แล้วนะก็ค่อยๆล้างค่อยๆล้างอินชาอัลเลาะห์จะเปื่อยมันจะเปื่อยยังไม่เปื่อยผมเนี่ยจะเปื่อยอยู่แล้วนะก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะก็พี่น้องขอดุอาหมั่นเพียรดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆนะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คุ้มครองเรานะครอบครัวของเรานะให้พ้นจากโรคภัยพิบัตินะครับที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะอัลเลาะห์แค่ส่งแค่ไวรัสตัวเดียวมาเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นที่หวาดกลัวเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้มนุษย์เนี่ยได้สำนึกนะอัลลอฮฺสุภาโนตาลาไม่ส่งฟิตนะหนึ่งฟิตนะใดนอกจากอิลลาตะควีฟาต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นรู้สึกสำนึกในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุภาโนตาลานะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนสุภาโนกัลลอฮฺมะบิฮัมดิกาชะดุอัลลาอิลลาฮฺอิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์